เล่าให้ฟังหลังขับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ All New Suzuki Swift ประจำปี2018คันนี้เป็นตัวท็อปเป็นรุ่นท็อปลองมาดูกันครับว่ามันมีอะไรที่มันเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามชมครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850ของรถยนต์ Suzuki Swift นะครับเป็นรถยนต์ All New Suzuki Swift 2018เป็นรุ่น 1.2 LGLX Navy CVT ถ้าพูดกันแบบภาษาทางการตลาดก็บอกว่าเป็นตัวท็อปของ Suzuki Swift ใหม่ภายในนั้นยังออกแบบเรียบง่ายเก๋ไก๋เล็กน้อยนะครับคือใช้โทนสีดำวัสดุที่มากรุตรงแผงประตูนี่ก็เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับสีดำแล้วก็แซมเอาไว้ด้วยลายสีขาวให้มันดูใสขึ้นมาหน่อยดูสว่างขึ้นมานิดหนึ่งมือจับบานประตูเป็นแบบข้างล่างตันนะครับแล้วก็ช่องด้านล่างนี่ก็ไว้เก็บของเก็บเอกสารแล้วก็มีช่องวางขวดน้ำสวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่างด้วยไฟฟ้าทั้ง4บานสวิตช์เซ็นทรัลล็อกสวิตช์ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปอย่างที่ว่านะครับกระจกมองข้างก็เลยปรับซ้ายขวาพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านแล้วก็มาตรวัดทรงกระบอกกลมๆ2วงซ้ายขวาวงกลมด้านขวานั้นบอกความเร็วสูงสุดที่บอกเอาไว้น่าตกใจกลัวเหมือนกันครับ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตรงตำแหน่งประมาณ5นาฬิกาก็จะมีมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเล็กๆแนบเอาไว้นะครับส่วนวงกลมด้านขวาเป็นมาตรวัดรอบการทำงานของเครื่องยนต์สูงสุดก็ 8,000 รอบต่อนาทีแล้วก็ขีดแดงหรือว่า red line นั้นบอกเอาไว้ประมาณ 6,300 รอบต่อนาทีแล้วก็เช่นเดียวกันครับตรงตำแหน่งประมาณ5นาฬิกาก็จะมีมาตรวัดอุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็นกึ่งกลางระหว่างทรงกระบอกวงกลมของมาตรวัด2อันนี่ก็จะเป็นหน้าปัดที่บอกเรื่องต่างๆเช่นเวลาอุณหภูมิภายนอกนะครับแล้วก็ระยะทางที่รถจะวิ่งต่อไปได้ด้วยปริมาณน้ำมันในถังเชื้อเพลิงนะฮะบอกตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติบอกระยะทางรวมระยะทางย่อยที่รถวิ่งผ่านใช้งานมาแล้วนะครับทุกอย่างก็ง่ายๆอ่านง่ายสบายตาพื้นสีดำแล้วก็ตัวเลขสีขาวขอบวงกลมที่มาตรวัดรอบและมาตรวัดความเร็วก็มีสีแดงเรืองแสงขึ้นมาตีเส้นรอบวงเอาไว้นะครับแล้วก็มีเส้นเชื่อมเหมือนกับก้านแว่นตาอย่างนี้แหละครับนะครับอยู่ระหว่างวงกลม2วงเป็นสีแดงสะท้อนแสงเช่นเดียวกันดูแล้วก็เก๋ไก๋ดีช่องแอร์มาตรฐานด้านซ้ายและขวาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนตรงกลางนี่เป็นทรงกลมมีฝาฟลิปสำหรับบังคับทิศทางของลมเย็นเอาไว้นะครับแล้วก็กึ่งกลางระหว่างช่องแอร์2ช่องนี่ก็เป็นสวิตช์สำหรับไฟฉุกเฉินถัดลงมาก็เป็นจอนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสวิตช์ควบคุมและก็หน้าปัดสำหรับระบบปรับอากาศหรือว่าแอร์คอนดิชันต่ำลงมาเป็นช่องสำหรับต่อเชื่อมนะครับ USB แล้วก็เป็นช่องสำหรับชาร์จไฟ12โวลต์120วัตต์แล้วก็เป็นช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำอยู่หน้าคันเกียร์ด้านหลังก็เป็นคันเบรกมือที่
ปาดด้านล่างเว้าเอาไว้ทำให้คว้าจับใช้งานได้ถนัดนะครับไอ้ตรงด้านล่างที่ปาดเว้าคันเบรกมือเนี่ยหลายคนเอาของไปวางเพราะบางทีพอจะจับคันเบรกมือขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ของร่วงหล่นได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังกันด้วยแล้วกันถัดมาด้านหลังก็ยังมีช่องวางขวดน้ำสำหรับคนที่นั่งด้านหลังอยู่ก็ถือว่าเป็นรถที่มีของเล่นอุปกรณ์กระจุกกระจิกครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวท็อปตัวนี้เนี่ยการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ดับเครื่องยนต์ก็ใช้ push engine start stop นะครับแล้วก็ยังมีระบบ idling stop คือหมายความว่าเวลาที่รถติดจะติดไฟแดงติดอะไรก็ตามพอเหยียบเบรกให้รถนิ่งอยู่กับที่ระยะหนึ่งเครื่องยนต์ก็จะดับลงพอขยับพวงมาลัยหรือว่าปล่อยเท้าจากเบรกปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นเป็นสิ่งต่างๆที่เขาใส่เข้ามาใน All-New Suzuki Swift 2018 1.2L GLX Navy CVT คันนี้รถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ในรหัส K12M เป็นเบนซิน4สูบแถวเรียงวางขวางขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความกว้างกระบอกสูบ73มิลลิเมตรแล้วก็ระยะชัก 71.5 มิลลิเมตรความจุรวมกันก็ 1,197 ซีซีแรงอัดในกระบอกสูบ 11.5 ต่อ1ให้กำลังสูงสุด83แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 6,000 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด108นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 4,400 รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันเบนซินได้ถึง E20 แล้วก็ถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่มีอัตราทดเริ่มตั้งแต่ 4.006 จนถึง 0.550 ก็ลดหลั่นกันไปนะครับพวงมาลัยนี้เป็นแบบ Black Ampinian แล้วก็ Power ผ่อนแรงในระบบไฟฟ้าหรือว่า EPS Electric Power Steering นั่นเองครับในเกียร์แบบ CVT นั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเปลี่ยนเองนะครับคนขับอยากจะโยกเปลี่ยนจังหวะเองแบบที่เรียกกันว่าเชนเกียร์เองก็สามารถทำได้นะครับมีให้เลือกอยู่6จังหวะอัตราทดหรือว่า6สปีดช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมด้วยคอยล์สปริงแล้วก็ด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมพร้อมด้วยคอยล์สปริงระบบเบรกคันนี้ตัวท็อปนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วก็ยางเป็นขนาด185ซีรีส์55ขอบ16นิ้วรถคันนี้ยาวทั้งคัน 3,840 มิลลิเมตรไม่ถึง4เมตรดีนะครับ3เมตร84เซนเท่านั้นกว้างทั้งคัน 1,735 มิลลิเมตรถือว่าค่อนข้างกว้างเมื่อคิดว่าเป็นอีโคคาร์ส่วนสูงก็ 1,495 มิลลิเมตรระยะห่างฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 2,450 มิลลิเมตรส่วนความกว้างของล้อคู่หน้าก็ 1,520 มิลลิเมตรความกว้างของล้อคู่หลังก็ 1,525 มิลลิเมตรอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเป็น specification นะครับเป็น fact sheet ของ All-New Suzuki Swift 2018 1.2L GLX Navy CVT คันนี้นะครับคันนี้จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดคู่แล้วก็มี EGRซึ่งจะเป็นประตูกลเปิดให้ไอเสียที่ยังมีไอน้ำมันหลงเหลือตกค้างอยู่จะถูกผ่านไปเพื่อกลับไปเผาไหม้ใหม่จะได้ไม่พ่นออกมาเป็นมลพิษแล้วก็ไม่สูญเปล่านะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปถึงเรื่องราวทางเทคนิคแล้วทีนี้ก็มาว่ากันเรื่องของภายในบ้างนะครับเบาะนั่งเป็นวัสดุประเภทผ้าสังเคราะห์นะครับที่นั่งสบายหนาทีเดียวครับแต่ก็ไม่ได้นุ่มจนยบยาบนะครับหนานุ่มแล้วก็แน่นแน่นหนึบมีปีกรับต้นขามีปีกรับลำตัวล็อกเอาไว้แน่นอยู่ดีนะครับไม่ดิ้นไปไหนไม่ฟัดไม่เหวี่ยงให้เหนื่อยเวลาที่จะขับเร็วๆเปลี่ยนช่องทางเร็วๆซอกแซกไปมามันจะล็อกได้อยู่เป็นอย่างดีครับเครื่องยนต์คันนี้ติดขึ้นมาไปง่ายๆนะครับแล้วก็โยกเกียร์มาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทำมาได้แมทช์ได้ลงตัวกันนะครับกับอัตราทดของเกียร์แล้วก็น้ำหนักรถรถคันนี้เนี่ยมองดูเหมือนกับใหญ่นะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักตัวไม่มากนักครับ910กิโลกรัมไม่ถึง1ตันนะ
ทั้งที่ดูตัวเลขไดเมนชันหรือว่าสัดส่วนแล้วเนี่ยดูแล้วก็จัดอยู่ในเกณฑ์รุ่นพี่ของพวกอีโคคาร์ด้วยกันนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักตัวเพียงแค่910กิโลกรัมก็ถือว่าเป็นรถที่น้ำหนักตัวไม่มากแต่ฐานล้อกว้างและยาวดีฐานล้อที่กว้างและยาวอย่างนี้แหละครับมันทำให้การทรงตัวเป็นไปได้ดีไม่โครงมากไม่เด้งมากผมขับในเมืองซอกซอนได้ดีพอขึ้นมาลองใช้ความเร็วสูงๆคือรถแบบอีโคคาร์แบบเนี้ยลองใช้ความเร็วสัก120 130ก็จะรู้แล้วครับนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง Suzuki Swift คันนี้เนี่ยนอกจากฐานล้อแล้วช่วงล่างเซตมาดีครับไปนิ่มๆเรียบๆแม้ว่าจะลองเปลี่ยนเลนเร็วๆก็ไม่ได้โยนจนกระทั่งฟัดแบบที่เรียกว่าเกิดความรู้สึกเหวอเหมือนกับมันจะปลิวนะครับมันแน่นและก็หนึบใช้ได้ดีทีเดียวเป็นรถที่ขับในเมืองก็คล่องตัวดีหรือว่าจะขับเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดในระดับความเร็วที่กฎหมายกำหนดหรือในช่วงจังหวะเร่งแซงก็ถือว่าคุมง่ายเอาอยู่ขับสบายครับวิปนั้นถือว่าเป็นรถแบบอีโคคาร์ที่เข้ามาในตลาดประเทศไทยแล้วก็โดนคือถูกอกถูกใจบรรดาวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาบอกว่ามีของแต่งมีของให้เล่นเยอะแยะทีเดียวแล้วห้องโดยสารก็ดูว่ากว้างขวางดีสมรรถนะหลายคนก็ชอบอกชอบใจสวิปตอนนี้ก็ปรับแต่งกันใหม่นะครับเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นตัวนี้เป็นรุ่น GLX Navy CVT ถือว่าเป็นตัวท็อปราคานั้นอยู่ที่ 629,000 บาทนะครับสมรรถนะก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วขับสนุกการยึดเกาะถนนดีอัตราเร่งใช้ได้นะครับแต่ว่าเวลาจะซื้อจริงๆเนี่ยมันมีตัว GA ซึ่งเครื่องยนต์เดียวกันบอดี้เดียวกันต่างกันที่ลูกเล่นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆความสะดวกสบายหลายๆอย่างที่เขาใส่มาแตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ราคาสิครับตัวนั้นมัน 499,000 บาทตัวนี้ 629,000 บาทก็ตีซะว่าต่างกันอยู่ 130,000 บาทถ้าเป็นรถยนต์ราคาเป็นล้านเนี่ยต่างกัน 130,000 มันก็เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไม่น่าสนใจแต่พอเป็นรถยนต์ราคา 400,000 อย่างเนี้ย 500,000 600,000 เงินที่ต่างกันอยู่ 130,000 บาทเนี่ยมันเกือบ 20% เกือบร้อยละ20ตรงนี้แหละครับที่มันจะทำให้ต้องคิดกลับมาใหม่สำหรับใครก็ตามที่ต้องการรถยนต์แบบ Suzuki Swift นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ขับจากบ้านไปที่ทำงานที่ทำงานกลับบ้านหรือว่าซื้อเพื่อให้ลูกได้ขับไปทำงานเพิ่งเรียนจบหรือซื้อเพื่อให้ลูกที่กำลังเรียนจะได้มีรถขับไปไม่ต้องตากแดดตากฝนบ้านกับมหาวิทยาลัยอยู่ไกลหน่อยซื้อเพื่อใช้งานแบบนี้เนี่ยผมว่าลองมองดูตัว GA บ้างก็ไม่เลวนะครับประหยัดเงินไปได้อีก 130,000 บาทนี่เอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะทีเดียวแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันไม่ใช่เงินของผมมันเป็นเงินของคุณต้องตัดสินใจเอาเองครับ